็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเอาละครับเราก็ยังอยู่กับทางดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะครับแต่ช่วงนี้จะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนทางการเงินของทางดร.นะครับผมการวางแผนทางการเงินเนี่ยเริ่มมาจากตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับเมื่อเด็กๆนะฮะเราก็ถูกปลูกฝังว่าก็ให้หยอดกระปุกออมสินแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารออมสินกันซะบ้างเผอิญผมก็เป็นเด็กที่ได้ทุนมาตลอดนะฮะตอนเรียกว่าตลอดชั้นมัธยมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของทางบ้านเลยพอได้ทุนผมก็ส่งศึกษาก็เป็นเงินที่พ่อแม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกจะใช้แต่ถ้าส่วนที่ผมจะเริ่มวางแผนอย่างจริงจังคือตอนที่ผมไปเรียนเมืองนอกคือตอนนั้นนะฮะว่าการเป็นทุนของแบงค์ชาติมันเหมือนกับทุนรัฐบาลนะฮะค่าเราเรียนค่าที่พักนี่เขาออกให้แล้วก็มีเงินสำหรับแบบค่าใช้จ่ายจุกจิกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากพอตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราต้องช่วยตัวเองละผมก็ตั้งหลักว่าพอไปนอกหลังจากนั้นจะไม่กวนเงินทางบ้านเลยอันนั้นก็เริ่มทำให้เราเริ่มคิดเรื่องวางแผนการเงินนะครับว่านอกเหนือจากเงินที่ทางการให้ไม่มากนักเนี่ย บางทีมันมีของบางอย่างที่เราเกิดอยากได้ขึ้นมาจะต้องทำยังไงก็แน่นอนนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราก็ต้องประหยัดในการใช้จ่ายเพื่อเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อของสิ่งที่ต้องการแต่หลังจากนั้นที่สำคัญกว่าคือเราต้องหารายได้เสริมรายได้เสริมของผมนี่ก็จะเป็นรายได้เสริมชนิดที่เรียกว่าโยงกับเรื่องสิ่งที่เป็นความรู้ทั้งนั้นเช่นผมเป็นนักเรียนที่เรียนดีผมก็ไปอาสากับอาจารย์ว่าจะเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยให้อาจารย์ TA นะฮะมันก็ได้ความรู้ในการทำงานด้วยและได้สนิทสนมกับอาจารย์ด้วยและเสร็จแล้วเราก็ได้มีเงินปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไปสมัครทำงานตอนที่ผมอยู่ปี2เนี่ยผมก็สมัครไปที่ Peace Corps ซึ่งเขาจะต้องการครูมาสอนภาษาไทยกับที่นู่นที่เมืองนอกพวกฝรั่งที่จะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องเรียนภาษาไทยแล้วผมก็รู้ว่าเขาต้องการครูผมก็สมัครไปผมก็ใช้วิธีนี้นะครับว่าการที่มีรายได้เสริมก็ทำให้เรามีเงินมากขึ้นเพื่อที่เราจะไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆได้แต่พอกลับมาทำงานปั๊บเนี่ยการวางแผนของเรามันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นเช่นแน่นอนนะครับว่าช่วงแรกเราก็ขึ้นรถเมล์ไปบ้างใช้แท็กซี่บ้างถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องมีรถของตัวเองก็จะต้องมีการผ่อนรถในที่สุดก็เป็นรถของเราและระยะต่อไปพอสมมุติว่าจะมีครอบครัวต้องนึกถึงเรื่องการสร้างบ้านเพราะฉะนั้นการเก็บเงินเก็บทองของเราเนี่ยมันก็เป็นการไปสู่เป้าหมายพูดง่ายๆว่ามีเป้าหมายของการเก็บออมว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีครอบครัวปั๊บเราต้องนึกถึงลูกของเราจะให้การศึกษาที่ดีสุดของลูกเราเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเพิ่มอะไรทีนี้อย่างที่บอกไงฮะว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมิติของการวางแผนการเงินมันจะต้องมีมิติอื่นขึ้นมาเช่นเราต้องนึกถึงเรื่องการป้องกันความเสี่ยงก็คือจะต้องมีการนึกถึงเรื่องการประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติภัยต่างๆต่อมาเราก็เข้าใจนี่เป็นวิธีออมอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะช่วงหลังนี่การประกันนี่มันก็มีผลตอบแทนอะไรมันก็เป็นเรื่องการกระจายความเสี่ยงผสมกับเรื่องการลงทุนและประกันดูแลอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนามาแต่ชีวิตในการลงทุนของผมนะฮะอาจจะเป็นเพราะเงินก็ไม่มากสองก็การลงทุนไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าก็ส่วนมากก็คือฝากธนาคารนะครับเพื่อเอาสภาพคล่องแล้วก็มีการลงทุนได้กองทุนรวมบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ตลาดหลักทรัพย์ต้องสารภาพว่าเป็นคนที่ไม่เล่นหุ้นอันนี้มีเหตุผลครับมันเป็นจุดที่ผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่ซื้อขายหรือเรียกว่าเล่นหุ้นเพราะว่างานที่ผมทำที่แบงก์ชาติเนี่ยมันมี conflict interest มีการขัดกับผลประโยชน์ผมทำงานนี่แหละเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมันมีผลต่อตลาดหุ้นทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเรามาซื้อหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราก็มีความรู้ดีกว่าใช้ insight แบบนั้นเพราะนั้นที่หลักของผมก็คือไม่เล่นหุ้นแต่ก็ติดตามว่าหุ้นมันเป็นยังไงเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจมาโยงกับการทำงานพอตอนอันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ใช้นี่เราก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นด้วยผมจะการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้เพื่อกึ่งๆเพื่อช่วยคนอื่นนะครับเพื่อการกุศลเพื่ออะไรโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยผมช่วยโรงเรียนเก่าของผมให้ทุนการศึกษากับคนที่ยากไร้อะไรเป็นประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำทุกๆปีและขณะเดียวกันเนี่ยของบางเรื่องนี่มันก็เป็นการใช้ประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยถ้าเราช่วยโรงเรียนเนี่ยที่จริงเราหักภาษีได้2เท่ามันก็เป็นการเรียกว่าเราก็บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ของเราว่ามันมีการ tax breakแต่ว่าตอนนี้ถ้าการวางแผนที่ผมนึกว่าจำเป็นมาก
ผมจะนึกถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณที่จริงตอนนี้ผมก็เกษียณอยู่แล้วจะไปเป็นตราบใดมีงานทำยังมีรายได้แต่ถึงจุดหนึ่งรายได้ผมก็จะน้อยลงน้อยลงเพราะงานอื่นที่ผมจะทำหลังจากนี้คงเป็นงานทางด้านสังคมช่วยเหลือด้วยความสนุกสนานมากกว่ารับเป็นรายได้ผมต้องนึกถึงในใจว่าผมจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆอีกหลายปีเรียกว่าอาจจะ10ปีก็ได้นะครับและสิ่งที่หนักที่สุดก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราเป็นคนอายุมากแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายต่างๆของชีวิตเพื่อจะให้ถึงแล้วเราต้องมีการเตรียมเงินไว้เนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าเป้าหมายนี่มันเปลี่ยนเรื่อยๆตามสถานการณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายอยากจะทำให้ได้เราก็ต้องหาวิธีมันเช่นหารายได้เสริมขึ้นมาเราต้องประหยัดขึ้นมาและถึงจุดหนึ่งนะครับอันนี้ภรรยาผมก็เป็นเพราะว่าผมก็ทำธุรกิจคนธุรกิจถึงจุดหนึ่งต่อให้มีเงินตัวเองแค่ไหนบางครั้งมันก็ต้องการต้องก่อหนี้แต่ว่าเราต้องแยกระหว่างหนี้ที่เป็นประโยชน์กับหนี้ที่เรียกว่าทำให้ชีวิตเราแย่ถ้าเป็นหนี้ที่เรามีความจำเป็นชั่วคราวเราก็เอามาเพื่อมาใช้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาจริงๆเราก็รีบใช้คืนไปอย่างเช่นนักศึกษาจะกู้มาเพื่อเรียนหนังสือก็อย่างทำให้เขาเรียนได้จบก็หวังว่าไม่เบี้ยวไม่ใช่เงินคืนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดนะกู้มาเพื่อเรียนหนังสือกู้มาเพื่อทำธุรกิจใช่ไหมกู้มาเพื่อทำธุรกิจมันก็ต่อยอดมันก็งอกเงยขึ้นมาแล้วเราก็ผสมผสานระหว่างเงินของเราซึ่งไม่มีดอกเบี้ยกับเงินที่กู้มาถ้าเงินดอกเบี้ยมันเยอะไปเราก็ต้องรีไฟแนนซ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนในชีวิตก็อย่าไปนึกว่าการก่อหนี้มันเป็นของเสียหายเพียงแต่เราต้องมีสติในการที่จะก่อหนี้แล้วก็บอกว่าก่อหนี้บางอย่างนี่มันก็ทำได้ที่ผมเล่ามาเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่าเราสามารถประยุกต์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินเกี่ยวกับแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินเข้ามาประยุกต์กับชีวิตของเราได้มาตรฐานความรู้การเงินสำหรับคนไทยเนี่ยเราสรุปออกมาว่าควรจะมีทั้งหมด7ประการด้วยกันประการที่1ก็คือจะต้องมีการวางแผนทางการเงินการวางแผนคือเริ่มสำรวจฐานะการเงินตัวเองก่อนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่และเรามีเป้าหมายทางการใช้เงินต่างๆณช่วงเวลาต่างๆยังไงอันนี้คือภาพรวมอันต่อมาต้องดูว่ารายได้เราจะหารายได้ยังไงจะหารายได้เสริมหรือเปล่ารายได้บางอย่างเนี่ยเป็นสวัสดิการเช่นสมมติว่าทำไมคนชอบรับราชการผู้มีสวัสดิการรักษาถึงเกษียณไปอันนี้กลับมาช่วยเราทีหลังได้ใช่ไหมครับต่อมาก็คือเรื่องการใช้จ่ายกับการออมซึ่งหลักที่เราเห็นกันก็คือเราจะต้องออมก่อนที่จะไปใช้จ่ายให้มันหมดเสียต่อมาก็คือว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีการก่อนหนี้บ้างโดยคำนึงถึงผลกระทบของมันว่าจะกระทบฐานะการเงินเรายังไงเป็นการก่อนหนี้ภายในขอบเขตอันพอเพียงและสุดท้ายที่เราได้ทำไว้ก็คือว่าให้นึกถึงเสียว่ามันมีแหล่งข้อมูลหรือที่พึ่งเมื่อเรามีปัญหาทางการเงินขึ้นเช่นเราไม่รอบรู้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีที่ปรึกษาการเงินอยู่นะอย่างสมมติเราอยู่ธนาคารเขาจะมีที่ปรึกษาเราได้หรือองค์กรบางอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์อย่างแบงก์ชาติก็มีศูนย์คอยแนะนำขึ้นมาตลาดหลักทรัพย์เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ Invest Story คนมาก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้แบงก์ชาติก็มีศูนย์ที่เรียกว่าให้ความรู้ทางการเงินจะกลโกงต่างๆเป็นไงจะแก้ไขเป็นไงอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ผมได้มาทำงานกับทีมแล้วมาทบทวนว่าของเหล่านี้เราก็ค้นพบด้วยตัวเราเองจากที่เราใช้เหตุใช้ผลและเห็นความจำเป็นในชีวิตของเราและคิดให้มันรอบด้านไอ้ของแบบนี้มันก็ค่อยออกมาอย่างธรรมชาติได้เอาละครับช่วยแนะนำทิ้งท้ายหนึ่งครับกับทางผู้ชมหน่อยว่าวิธีการวางแผนทางการเงินเป็นยังไงบ้างครับก็อยากจะฝากว่าให้ตระหนักว่าเรื่องการวางแผนการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเราให้ต่อรอดฝั่งทางแง่ของเราเองหรือครอบครัวของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจที่จะวางแผนทางการเงินแล้วก็มองเรื่องการเงินว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังต้องมีวินัยแล้วก็พยายามทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราให้ได้เสมอครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางดร.ชัยวัฒน์มากๆนะครับที่สละเวลาให้กับรายการเงินทองต้องวางแผนนะครับผมขอบคุณครับ
เราก็ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆแล้วนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็สามารถทํามันได้สําเร็จได้อย่างไม่ยากและการวางแผนทางการเงินนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคําว่าสายคุณก็สามารถทําได้สําหรับใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล